กราบนมัสการพ่อท่านค่ะเนื่องในวาระ88ปีของพ่อท่านก็ขอให้พ่อท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเนื่องจากพ่อท่านควรจะมีชีวิตอยู่นานๆเพราะว่าสิ่งที่พ่อท่านทำมาก็เหมือนวิทยานิพนธ์ที่พ่อท่านทำแต่หากพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่มีตัวตนที่จะแสดงพร้อมกับวิทยานิพนธ์ที่พ่อท่านทำก็จะทำให้เป็นหลักฐานที่มั่นคงและยืนยันกับโลกได้สิ่งที่พ่อท่านสอนเป็นสิ่งที่ถูกดิฉันก็ได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมกับพ่อท่านและชาวอโศกซึ่งก็ทำให้จิตวิญญาณมีความสุขมากกว่าเก่าก่อนก็ทำให้เรามีปัญญาฉลาดรู้มากขึ้นค่ะนมัสการค่ะThank you.